กาชาสิ่งที่ทุกคนก็ต้องคาดหวังก็คือตัวเก่งๆตัวเทพๆนั่นแหละครับแต่ถ้าว่าแต่ละเกมอ่ะมันก็จะมีเงื่อนไขและก็กฎกติกาการเปิดกาชาที่แตกต่างกันไปแต่สำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นดังนี้ความจริงคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายหลักการเปิดกาชาให้คร่าวๆนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับผมคือต้องบอกก่อนนะว่าในมาจิกามิช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็จะมีอัปเดตเนี่ยเสื้อผ้าเก่าๆใหม่ๆก็แล้วแต่ช่วงนะครับมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมเสื้อผ้าเก่าๆในที่นี้ก็คือเสื้อผ้าที่เคยมีในกาชาบนหน้าจอเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วมันหมดเขตไปแล้วปรากฏว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีคนขออยากได้หรือจะเห็นได้สุดแล้วแต่เขาก็เลยมาอัปเดตอยู่ในกาชาปกตินะครับผมก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีกาชาเนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ย4ประเภทนะครับผมอันนี้เฉพาะที่จะสามารถจับได้สลับสายฟรีนะครับประเภทแรกนะครับเขาเรียกว่ากาชาจับเวลานะครับผมกาชาจับเวลาหมายความว่าเป็นกาชาที่จะอยู่ได้ชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นน่ะจะต้องทำการรีบเนี่ยไปเปิดกาชานะครับก่อนที่กาชาอันนั้นน่ะจะหมดเวลานะครับโดยกาชาประเภทนี้เนี่ยทุกครั้งนะครับที่คุณสุ่มจับได้คุณจะได้รับเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้มานะครับผมเมื่อคุณสะสมสติ๊กเกอร์ได้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถมาแลกรับเสื้อผ้าใหม่ที่เป็นเกรด UR ได้นะครับผมเมื่อกาชาประเภทนี้เนี่ยสิ้นสุดลงนะครับสติ๊กเกอร์ที่คุณเก็บมาได้เนี่ยจะถูกแลกเป็นชิ้นส่วนตั๋วสุ่มจับกาชาที่จะได้เกรด UR อย่างแน่นอนนะครับอันนั้นคือประเภทที่1และที่สำคัญนะครับกาชาประเภทนี้เนี่ยจะมีอัตราดรอปเนี่ยเพิ่มขึ้นสำหรับเสื้อผ้าใหม่นะครับผมส่วนกาชาประเภทต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่ากาชาประจำวันเกิดในเกมนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครที่จะมีวันเกิดของตัวเองเนี่ยอยู่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งใน1ปีเนี่ยก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยทุกตัวละครนะครับผมกาชาอันนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่โชว์ให้ดูเพราะว่าเดือนนี้ยังไม่มีเดือนเกิดของใครนะครับหรือต่อให้มีก็อาจจะยังไม่ถึงเวลานะครับซึ่งกาชาวันเกิดของตัวละครเนี่ยก็คือจะเป็นกาชาที่จะเพิ่มโอกาสดรอปเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยนะครับทุกร่างเนี่ยนะครับที่เป็นตัวละครประจำวันเกิดนั้นนะครับขึ้นและส่วนกาชาประเภทที่3นะครับเขาเรียกว่ากาชาปกตินะครับกาชาอันนี้แหละที่จะอยู่ไปตลอดเลยนะครับผมซึ่งกาชาอันนี้เนี่ยจะเป็นกาชาที่เขาจะคอยอัปเดตเสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมซึ่งมันก็คือเสื้อผ้าที่เคยมีก่อนหน้านี้นั่นแหละแล้วมันหมดเวลาสุ่มจับแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็แบบว่าไม่อยากเสียได้หรือจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เลยมาอัปเดตในนี้นะครับผมส่วนกาชาประเภทสุดท้ายก็คือประเภทสะสมชิ้นส่วนนะครับซึ่งการสะสมชิ้นส่วนเนี่ยก็มีอยู่2แบบก็คือสามารถเปิดได้ทันทีกับแบบสะสมชิ้นส่วนในเกมนี้เนี่ยมันจะมีทั้งการใช้ตั๋วกาชาแบบว่าสำเร็จรูปก็คือซื้อมาได้เลยหรือดรอปได้มานะครับผมกับดรอปหรือซื้อเนี่ยเป็นชิ้นส่วนมานะครับผมซึ่งอันที่จะมีดรอปชิ้นส่วนเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับก็คือกาชาที่ได้ SR อย่างแน่นอนกาชาที่ได้ UR อย่างแน่นอนกาชาปีศาจสำหรับธาตุไฟธาตุสายฟ้าธาตุน้ำแล้วก็กาชาปีศาจสำหรับธาตุแสงและธาตุมืดนะครับผม2อันนี้เนี่ยจะมีเฉพาะในสนามประลองนะครับส่วน2อันนี้นะครับจะมีในบางเควสนะครับผมคือ
อีกอย่างนึงนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการเปิดกาชาให้นะครับผมสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาเล่นช่วงหลังๆนะครับผมอย่างที่ทราบข้างต้นนั่นแหละครับว่าเขาก็จะอัปเดตเสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยมาอยู่เรื่อยๆในกาชาอันนี้นะครับผมสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะเปิดกาชาใดๆก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้คุณน่ะรู้สึกว่ามันผิดพลั้งไปจ๋อยเก้อหรือเสียดายอะไรก็แล้วสุดแล้วแต่นะครับผมจะมาแนะนำให้เป็นทำนองนี้นะครับมันมีอยู่2กรณีนะครับผมหรืออาจจะ3ก็ได้นะครับก็พอจะสามารถสรุปได้เป็นทำนองนี้นะครับผมสิ่งแรกก็คือคุณหวังต้องการที่จะได้ตัวละครที่มีความสามารถในรูปแบบที่คุณน่ะคิดเอาไว้คุณต้องตั้งโจทย์ในใจก่อนว่าคุณอยากให้ตัวละครที่คุณต้องการจะครอบครองน่ะมีความสามารถแบบไหนโดยอันดับแรกนะครับคุณสามารถไปตรวจสอบได้นะครับด้วยการกดที่3เส้นนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Dress นะครับผมแล้วก็กดที่ Dress Catalog นะครับผมคุณจะสามารถมาตรวจสอบเสื้อผ้าทุกส่วนนะครับทุกเสื้อนะครับที่ทั้งที่เคยมีนะครับก็คือที่เคยมีในที่นี้ก็คือยังไม่อัปเดตเข้ากาชาปกตินะครับแล้วก็ทั้งที่มีในกาชาปกติแล้วเช่นกันนะครับผมคุณมาตรวจสอบน่ะผ่านในนี้ได้นะครับผมสมมุติถ้าหากว่าคุณเจอตัวละครที่ใช่ในสไตล์ที่คุณต้องการนะครับสมมุติคุณอยากได้ตัวที่มีความสามารถแบบนี้นะครับผมจากนั้นน่ะคุณก็มาดูที่กาชานะครับว่ามีตัวในแบบที่คุณต้องการหรือเปล่าโดยคุณสามารถเช็คได้จากอันนี้นะครับ Dress Drop นะครับผมแล้วคุณก็มาดูว่าไอ้ตัวที่คุณเห็นในแคตตาล็อกเนี่ยมีชื่อเนี่ยอยู่ในกาชานี้หรือเปล่านะครับผมถ้ามีแล้วก็อยากได้มากๆนะครับกรณีที่เป็นตัวเก่าแล้วก็มีอยู่ในกาชาปกติน่ะคุณก็สุ่มจับจากอันนี้ก็ได้หรือถ้าคุณอยากได้ตัวที่แบบว่าเพิ่มโอกาสอยากได้ตัวนั้นจริงๆแล้วตัวนั้นน่ะมันเป็นเกรด UR หรือ SR ก็สะสมชิ้นส่วนเนี่ยมาสุ่มจับก็ได้นะครับผมมันมีก็ติจริงการันตีก็จริงแต่ด้วยเสื้อผ้าที่ยิ่งเยอะมากเท่าไหร่น่ะการที่จะได้รับมันก็ยิ่งยากเท่านั้นเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นความเสี่ยงต่อให้คุณเนี่ยมีชิ้นส่วนกาชา UR เนี่ยเต็มแล้วก็ตามอ่ะคุณก็ไม่ได้จะการันตีได้ว่าคุณจะได้รับตัวนั้นน่ะทันทีนะครับผมต่อให้คุณน่ะเปิดจากกาชาที่ได้ UR แน่นอนเพราะคุณก็ลองดูครับเฉพาะตัว UR ที่เขาอัปเดตมาเนี่ยอันนี้ไม่รวมร่าง EVO ทั้ง12ตัวนะก็ยังถือว่าเยอะไล่เลี่ยใกล้เคียงกับร่าง EVO เช่นกันนะครับผมอันนี้คือแบบหวังเพื่อค้นหาความสามารถนะครับผมส่วนอีกแบบนึงก็คือหวังเพื่อที่จะได้เห็น Head Scene Head Scene น่ะหรือที่เรียกว่าฉากที่พวกเขาอ่ะปล้ำกันเนี่ยแน่นอนนั่นแหละมันคือหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนเนี่ยปรารถนาเมื่อมาเล่นเกมอะไรก็ตามในนูตะคุมันก็คงไม่ได้รวมแค่มาจิกามิเนี่ยแหละถ้าคุณต้องการที่หวังปรารถนาที่จะเพียงที่จะดู HC นะครับผมมีอยู่2วิธีใหญ่ๆก็คือเปิดจากกาชาใหม่นะครับผมหรือจะเปิดจากกาชาอันเนี้ยที่จะได้เกรด UR อย่างแน่นอนนะครับซึ่ง HC เนี่ยจะมีเฉพาะเสื้อผ้าเกรด UR แล้วก็เกรด SR บางตัวเท่านั้นยกเว้นเสื้อผ้าเกรด UR ร่างปีศาจทั้งหมดนะครับที่จะไม่มี HC นะครับผมหรือถ้าหากว่าคุณยังไม่มั่นใจแล้วคุณยังเป็นมือใหม่อยู่เนี่ยคุณก็สามารถที่จะดองเพชรเอาไว้ก่อนได้นะครับเพราะว่าภารกิจของมือใหม่เนี่ย
เมื่อคุณเคลียร์ทุกภารกิจแล้วเนี่ยคุณจะได้รับตั๋วเป็นตั๋วเกรดได้ UR อย่างแน่นอนน่ะมา1ใบแล้วคุณจะได้รับอิโรฮะร่างปีศาจกับคาโอริร่างปีศาจน่ะมานะครับผมถ้าหากว่าคุณยังไม่มั่นใจเนี่ยคุณก็ดองไว้ก่อนก็ได้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าคุณน่ะรู้เส้นทางของตัวคุณเองแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาสุ่มจับกาชาในเส้นทางที่คุณน่ะคาดหวังเอาไว้ก็ได้นะครับผมหากคุณมีความคิดต่างจากผมก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ